โอ้มีในพยัญชนะไทย44ตัวนะคะอ่านให้ดูนะตั้งแต่กอไก่ออกเสียงพร้อมกันเลยอ่านได้ไหมชอเชอร์ยอหญิงยอชะดาตอปากกับขอฐานขอบุญทุขอคุณทานออกเสียงค่ะตัวนะคุณนักเรียนนั้นฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็ออกเสียงตัวพยัญชนะนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนนั้นตอนสอบนะให้เขียนตัวพยัญชนะนะคะจำไม่ได้ว่าตัวหนังสือพยัญชนะตัวอะไรเขียนอย่างไรเขียนกันไม่ถูกแล้วนะคะต้องจําไว้ด้วยนะคะเมื่อได้แล้วแบ่งอักษรไทยหรือพยัญชนะไทยนั้นออกเป็นหมวดหมู่ได้กี่หมวดหมู่เท่าไหร่คะ3หมู่ด้วยกันหรือเราเรียกว่าอักษรอะไรคะอักษร3หมู่ได้แก่หมู่ที่1คืออักษรอะไรเอ่ยอักษรกลางอักษรกลางมีกี่ตัวคะ9ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างเอ่ยตัวอะไรเอ่ยหนึ่งกอไก่ต่อไปจอจานดอเด็กตอเต่าอะไรคะออกเสียงดอนะดอชดาออกเสียงตอตอปะตักออกเสียงบอใบไม้และปอป่านี่เป็นพยัญชนะอักษรกลางที่มีตัวหน้านะคะตัวหน้าค่ะเวลานักเรียนอ่านเป็นคำนะคะก็คือตัวหน้าที่เป็นอักษรกลางกอไก่จอจานดอเด็กกะกอจอดอตอดอตอบอปอและอีกตัวหนึ่งอะไรเอ่ยหายไปอีกหนึ่งตัวอะไรคะออ่างนั่นเองเก่งมากเลยนะคะตัวสุดท้ายคือตัวออ่างนะเราครบ9พอดีค่ะการแบ่งเสียงของอักษร3หมู่นะคะอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำแบ่งตามการอ่านออกเสียงถ้าเป็นอักษรกลางเสียงจะเป็นไงคะระดับกลางนะคะทีนี้มาดูทบทวนอักษรสูงบ้างอักษรสูงมีกี่ตัวคะนักเรียน11ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างผอผึ้งมีผอผึ้งมีอะไรอีกขอไข่ชอชิงขอขวดสอเสือขอหีบสอสาราสอฤาษีจำได้แล้ว11ตัวลองมาดูซิตัวแรกเลยขอไข่ขอขวดนะคะออกเสียงขอเหมือนกันนะคะหัวขอขวดนั้นจะแตกแล้วนะคะเราจะไม่นำมาผสมภายในภาษาไทยนะคะแต่เรายังคงใช้ในตัวพยัญชนะไทยอยู่นะคะคงรูปเอาไว้ในอักษรไทย44ตัวของเก่าๆเราไม่เอาออกแล้วนะคะเรายังคงรูปเอาไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็เราไม่นำมาใช้ในการผสมคำในปัจจุบันใช่ไหมคะขอขวดต่อไปตัวอะไรนะ
ช้อนชิงต่อไปค่ะหอขานทอถุงอ้าวตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันไหมคะหอฐานกับทอถุงออกเสียงเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ตัวนี้ออกเสียงเป็นชื่ออะไรคะทอฐานตัวนี้ชื่อทออะไรเอ่ยทอถุงคะทอถุงนั่นเองนะคะตัวทอถุงเหมือนตัวอะไรนะนักเรียนคล้ายตัวอะไรคะกอไก่คล้ายตัวกอไก่แต่มีหัวม้วนเข้าแล้วถ้าหากหัวของทอถุงเนี่ยมันม้วนออกไปจะกลายเป็นตัวอะไรอะไรล่ะกอไก่เป็นพอสำเภานะคะพอสำเภากลางใบครับออกไปในทะเลแล้วนะคะต่อไปตัวอะไรนะหึ่งหึ่งตัวอะไรเอ่ยตัวผึ้งนะคะช่วงนี้นักเรียนคะอากาศเย็นลงเย็นลงเย็นลงนะแล้วก็บนต้นไม้เนี่ยลมจะแรงแล้วก็จะมีผึ้งคะผึ้งเนี่ยพวกผึ้งพวกต่อพวกแต่เนี่ยมันจะทำรังบนต้นไม้แล้วเวลาลมพัดแรงๆนะคะผึ้งเหล่านี้ที่ทำรังอยู่เนี่ยมันก็จะบินตามลมพัดมานักเรียนต้องระวังด้วยนะอย่าเห็นว่าผึ้งบินมาเนี่ยไปยืนใกล้ๆหรือเอามือไปตีไม่ได้นะมันจะทำให้เราเจ็บปวดได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้ลมแรงนะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นลงทุกวันทุกวันในสัปดาห์นี้อากาศก็จะลดลงอีกนะคะนักเรียนก็ต้องระมัดระวังนะคะรักษาสุขภาพไว้ก่อนนะคะคุณครูยังเสียงเป็นไงคะเสียงคุณครูยังแห้งไปเลยเพราะว่าได้กระทบกับความเย็นนะคะเพียง2วันก็เริ่มเสียงจะไม่มีละแล้วคุณครูก็ใช้เสียงกับนักเรียนทั้งวันเลยเห็นไหมคะนักเรียนอยู่ในห้องเรียนกว้างๆเนี่ยคุณครูต้องแปลงเสียงให้ดังกว่านะคะพูดเสียงเบาๆเหมือนพูดกันธรรมดาก็จะไม่ได้ยินนะคะคุณครูต้องตะเบงเสียงนะคะเสียงก็จะใช้เสียงดังมากยิ่งนักเรียนดังคุณครูก็ต้องดังตามนะคะอ่ะตัวอะไรต่อนะตัวอะไรคล้ายๆกับปอพึ่งแต่หางยาวตัวอะไรคะฟอฝาต่อไปค่ะตัวอะไรนะอยู่ที่หน้าถนนโรงเรียนวังไกลกังวลก็มีสาลาสอสาลาตัวอะไรอีกนะสอสออะไรเอ่ยสอฤาษีต่อไปค่ะสอเสือตัวอะไรคะหอหีบนะคะอันนี้เป็นพยัญชนะซึ่งออกเสียงสูงนะคะออกเสียงสูงอยู่ในอักษรสามูคืออักษรสูงส่วนเรานำอักษรสูง9ตัวกับเอ้ยขอโทษค่ะเรานำอักษรกลาง9ตัวนะคะมาผสมกับอักษรสูงอีก11ตัวเป็นเท่าไหร่คะเป็น20ตัวแล้วนักเรียนเรียนกันบวกแล้วยังเอ่ยเรียนแล้วฉะนั้นอักษรไทยมี14ตัวลบไป24ตัวลบเท่าไหร่คะลบไป20ตัวนะคะไม่ใช่24ลบไป20ตัวเหลือคะเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก24ตัวแล้วแบ่งเป็นอักษรต่ำคะมีต่ำเดียวกับต่ำคู่นะคะแบ่งมานะคะอักษรต่ำนะคะอันนี้อะไรเอ่ยงองูไม่เรียงค่ะยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอนเนรอเรือวอแหวนมอม้ารอจุฬารอลิงนะคะอันนี้ก็เป็นอักษรต่ำนะคะนอกจากนี้ยังมีอักษรต่ำอีกมีตัวอะไรบ้างล่ะเรามาทบทวนกันก็คือตัวคอควายคอคนออกเสียงคอเหมือนกันแต่ตัวนี้คอคนนี้เราทำไมคะเราไม่นำมาใช้ในการผสมคำในภาษาไทยนะแต่เรายังคงรูปเอาไว้ในนะคะในตัวอักษรไทย44ตัวอยู่นะคะตัวนี้แล้วค่ะคอระฆังชอช้างสอโซ่อะไรเอ่ยชอเชอร์ทอมุนโทอะไรคะทอท
ทอพึงโททอพุทเท้าทอทหารทอธงทอพานฟอฟันทอสำเภาแล้วก็ตัวรอเรืออันนี้เป็นอักษรอะไรคะอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำเราทบทวนกันแล้วทีนี้รอเรือไปแล้วค่ะไม่ถูกอ๋อรอเรือรอเรือไปแล้วเมื่อกี้อยู่ใน10ตัวนั้นใช่ไหมคะอันนั้นเอาออกก็แล้วกันนะไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนรู้ว่าเป็นอักษรต่ำนะคะอยู่ในคำที่อยู่ในอักษรต่ำนี้ด้วยนะคะเป็นอักษรต่ำค่ะนะเป็นอักษรต่ำอยู่ในนี้นะคะนักเรียนบอกว่าเมื่อกี้สักครู่นี้รอเรือออกไปแล้วนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะให้รู้ว่าอันนี้คืออักษรต่ำนะอักษรต่ำอยู่ในนี้นะคะทีนี้มาดูซิเมื่อนักเรียนได้แล้วเราลองมาค้นหาเกมกันดีกว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมค้นหาคำกันดีกว่านะคะเรามาค้นหาคำกันซิมีอะไรบ้างเอ่ยดูกติกาการเล่นเกมของคุณครูมีอะไรบ้างนะคะเล่นเกมกันเกมค้นหาคำคุณครูจะมีคำในอักษรสามหมู่มาให้นะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงทีละคำแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมว่าคำนั้นเป็นอยู่ในอักษรประเภทใดคะอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำคะคะอักษรสูงนะคะเอาดูอ่านกันก่อนนะตรงกลางเป็นอักษรสูงเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอย่างไรนะคะอ่านทีละคำก่อนคำอ่านเป็นคำก่อน1 2 3ปากดินถือเสืออ่านดังๆค่ะรักเข่าเค็มหางคำเหล่านี้นะคะมีทั้งอักษรสูง